มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ออกมาตรวจงานแล้วขอนั่งพักอยู่ข้างหน้ากลุ่มห้องน้ำฟินสโตนที่เราใช้นวัตกรรมที่ SCG มาแสดงให้เราเห็นว่าจากนี้ไปถ้าเราจะสร้างอะไรที่เป็นวัสดุง่ายๆเบาๆในประเทศไทยก็สามารถที่จะมีเรื่องราวที่ทำให้เราหยิบจับมาเล่นได้อย่างมากมายหลายชนิดทีเดียวนะคะพอนวัตกรรมมาถูกนวัตธรรมใช้คุณแม่ถือว่าคุณแม่เป็นนวัตธรรมที่ใช้คนทุกคนได้ก็เลยทำให้เกิดการทำงานที่มีความร่วมมือนะคะทั้งภาคธุรกิจองค์กรภาคีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยในเสถียรธรรมสถานทำให้พวกเรารู้ว่าอะไรที่มันอยู่ในภาวะของความยากลำบากเนี่ยเพื่อนมันมีค่าเมื่อปัญหาเกิดวันนี้ทำงานกันทั้งวันเลยค่ะในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ที่เตรียมตั้งรับละถ้าที่นี่จะต้องเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเราก็ยินดีละที่จะรับใช้ทั้งเสถียรหนึ่งและเสถียรสองนะคะคือหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ได้สร้างห้องน้ำเตรียมเอาไว้อีกประมาณสัก10ห้องเพื่อที่จะได้ช่วยให้คนที่มาเนี่ยเอาเต็นท์มาเอารถบ้านมาหรือสิ่งที่ตัวเองจะอยู่กับครอบครัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปใช้ของร่วมกันหรือปลูกกุฏิไว้เป็นหลังๆให้แยกๆกันไปเหมือนที่เสถียรหนึ่งตอนนี้ผู้ที่มาปฏิบัติศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นอนห้องละคนเท่านั้นถ้าไม่ได้มาจากครอบครัวเดียวกันนะคะก็ต้องแยกกันเลยแต่ทุกคนอยากมาเพราะเนื่องจากว่าภาวะของความเศร้าหมองหรือว่าความโศกเศร้าความระทมใจความกัดกุ้มใจการไม่รู้จัดการจัดใจตัวเองมันต้องการการทำเป็นเพื่อนเราก็เลยอ่ะก็มาตรฐานของการทำงานต้องรัดกุมมากเหนื่อยหน่อยเราทำเลยทำเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราสร้างมาทำไมพอถึงเวลาที่ต้องใช้จริงเรากลับไม่ได้ใช้จริงนะคะเราสร้างทุกอย่างไว้เพื่อทำอะไรเพื่อทำให้คนมีความสุขเราสร้างเอาไว้เหมือนเราสร้างห้องน้ำเพื่ออะไรเพื่อให้คนมาปลดทุกข์เหมือนกันเลยค่ะเมื่อกี้คุณแม่ทุกคุณแม่ก็มาบอกแวะก่อนตอนแรกว่าจะไปดูที่เขากำลังจัดสวนที่ธรรมสวัสดีนะคะแล้วก็เราก็เหมือนมันรู้สึกอึดอัดนะมันต้องการเข้าห้องน้ำก็บอกแวะหน่อยถ้ามันไม่มีเราก็ยังอึดอัดต่อไปอีกยาวนั่นคุณแม่เชื่อว่าตอนนี้ต้องใช้ปัญญาทำงานจริงๆอ่ะใครทำอะไรได้ทำนะคะโรงเรียนเปิดไม่ได้วันนี้ที่จริงต้องเปิดแล้วออนไลน์อ้าวทำไปแม่ค้าแม่ขายเข้าไปนั่งกินไม่ได้ก็ส่งแก๊ปไปอ้าวทำไปนะคะศาสนสถานอย่างพวกเราเปิดให้คนเข้ามาพักพิงนะคะแม้จะเป็นเดย์แคมป์หรือเดย์แอนด์ไนท์ถ้าปลอดภัยทำได้ทำไปชวนลูกหลานกลับบ้านในวันทารากลับบ้านอดีตพุทธสาวิกาก็รู้แล้วว่าที่นี่มันลำบากยังไงเพราะฉะนั้นทนร้อนได้แต่ว่ามันมีรางวัลทุกเช้าเย็นที่นี่พระอาทิตย์มันให้แสงสว่างสวยงามทั้งเวลาขึ้นและเวลาลงแล้วยิ่งโลกมันยิ่งมืดมันก็จะยิ่งหนาวนะคะดูสิคะกล้วยไม้ดินยังบานอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยขนาดร้อนเปรี้ยงๆอย่างนี้เนี่ยดูกลุ่มนี้เราแยกกล้วยไม้ดินกันแล้วนะคะเนี่ยค่ะออกดอกด้วยเนี่ยยิ่งแยกก็ยิ่งออกดอกเพราะฉะนั้นในความร้อนแรงเนี่ยค่ะมันก็ยังมีความงอกงามเราอย่าไปรังเกียจอย่าไปนึกว่าโอ้ชีวิตเรานะมันไม่มีที่จะหย่อนก้นเลยมันลำบากลำบนไปหมดไม่จริงค่ะเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยล้านะคะลองมานั่งก้อนหินก้อนเนี้ยก็จะได้รับการนวดจากความร้อนของก้อนหินก้อนนี้ก็
เป็นจุดพักสำหรับให้คนเข้าห้องน้ำต่อไปอีกนิดนึงก็เป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆนะคะก็ตอนนี้นางเอกเขาเป็นคนดูแลเราก็เห็นเลยว่ามันเด็กๆเข้ามาช่วยปลูกค่ะพวกนี้มันดูมุดเข้าไปแล้วก็ไปเจอต้นทรายใหญ่ถ้ามองเท่านี้ดอกกระบองเพชรบานทุกวันบานทุกวันเลยค่ะบานแฉ่งเลยนะคะไม่ใช่บานธรรมดาบานแบบตอนเช้าตื่นมาถ้าใครเดินผ่านเส้นทางนี้ก็จะเห็นเนี่ยค่ะบานทีหนึ่งครั้งหนึ่งก็บานเป็นสิบดอกก็ในความร้อนก็ยังมีดอกไม้ที่บานได้เอานะวันนี้ทำไมคุณแม่พูดเรื่องนี้กำลังจะบอกว่าคุณหาข้อดีให้ได้ทุกวันต้องหาข้อดีนะข้อดีให้ได้ทุกวันใกล้ๆตัวในสถานการณ์ที่โควิดยังไม่ไปง่ายแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่พวกเราเองก็ต้องรู้ว่าเราต้องรอดไปด้วยกันขึ้นรถหน่อยไปเยี่ยมวันนี้สงสัยจะทำงานกันนอกเวลาแล้วล่ะอากาศเป็นใจนะเนี่ยซิลกี้นะนอนกันหมดแล้วหลับนี่ไงบางหวังทำที่ลองโมฮะวันนี้ทำงานเรื่องเวลาเนาะก็ดีแข็งแรงนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่ไปฮะโอ้เก่งจ้ะอ๋ออันนี้ทำอะไรจ๊ะอันนี้งานพี่ชมเนี่ยครับที่จะทำงานปูนนะครับผมนี่ค่ะมาดูโอ้โหกำลังกอบกู้ทรายย้อยอ้าวนี่คือเขาเรียกว่าน้ำค่ะเส้นทางของน้ำนี่คือบ่อน้ำจากองค์ดำจะมาอย่างนี้นะคะเห็นนันทวันดูลูกเดี๋ยวก่อนพอคุณยายเข้าไปแล้วจะไม่ออกมานี่ค่ะนี่คือเส้นทางที่เราเตรียมไว้สำหรับการวางน้ำไหลค่ะเนี่ยไหลมาจากนู้นแหละค่ะน้ำตกนู้นก่อนเดินมาเดินตามมานะคะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เราเรียกว่าคลองสายใยลักที่เราจะเอาพลาสติกมาลองปลูกดูปูแล้วก็เอาน้ำผ่านแล้วก็จะเป็นสายน้ำที่เราปล่อยมาจากองค์ดำเลยค่ะเนี่ยเขากำลังหลบต้นไม้เล็กๆคุณแม่ก็เดินตามทางเขาเลยล่ะเดี๋ยวเอาก้อนหินปรับดินตรงนี้นั่งก็เย็นละพอเข้ามาในป่าเชื่อมระหว่างธรรมสวัสดีกับน้ำตกค่ะอันนี้เป็นแผนที่เดินกันตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้เขาลงมือทำนี่ดินดีหมดเลยนะคะเขาโรยปูนไว้แล้วก็มาถึงตรงนี้ย้ายบางต้นนี่ต้นนี้ก็รอดนะประดู่เนี่ยที่ว่าแทบจะไม่มีชีวิตยังรอดได้เนี่ยค่ะน้ำที่ไหลจากองค์ดำอย่างนี้จะมาตามนี้จะไหลผ่านมานี่เลยค่ะปึ๊บแล้วเราก็เตรียมทำเป็นคลองสายใยลักนะคะมีโอกาสก็มานั่งเล่นกันแถวๆนี้เย็นดีก็มองไปมันก็เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง2จุดนี้แล้วต้นไทรต้นนี้ก็ดีมากอ๋ออันนี้เขาย้ายมาเพื่อให้ตรงเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเอาก้อนหินมาวางไว้สักก้อนเดียวเนี่ยนั่งได้เลยก้อนหินต้องมีต้นไม้อย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะรอดตรงเนี้ยนั่งได้ละก็มองทางด้านนี้ก็เป็นน้ำตกมองทางด้านนี้ก็เป็นธรรมสวัสดีพาทุกคนเดินเล่นในยามเย็นเพราะตรงเนี้ยค่ะมองไปพระอาทิตย์ตกจะสวยมากเดี๋ยวไม่เชื่อวันนี้จะโชว์ให้ดูว่าสวยยังไงนะคะเห็นน้ำตกที่ไหลนันทวันไปดูสิเนี่ยเขาเปิดให้คุณแม่ตรวจงานแล้วทุกครั้งที่เราได้ออกมาแสดงความชื่นชมยินดีกับเราทีมทำงานเนี่ยเขาจะรอคอยนะคะ
คนทำงานก็อยากให้คุณแม่มีความสุขทุกอะไรก็มาถึงที่นี่คุณแม่ก็อยากให้ทุกคนพ้นทุกข์นะอยากให้ทุกคนมีความสุขอ๋ออันนี้เราจำเป็นเนาะเราจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยขึ้นไปต้นนี้สวยงามมากนะใหญ่เป็นต้นโพที่วางต่อไว้ในช่วงเวลาที่เราย้ายต้นไม้ใหญ่เยอะๆตรงไหนว่างเราก็ทำละค่ะวางเพื่อให้มันมีพื้นที่ที่จะให้ร่มอันนี้อาจจะต้องช่วยเขาละอาจจะต้องเข้ามาช่วยทำกระถางให้เขาอีกหน่อยเนาะเนี่ยสวยนะต้นนี้แตกอันนี้แข็งแรงมีโพเดี๋ยวต้องเอาตะวันมาช่วยเนี่ยค่ะก็ย้ายแล้วเดี๋ยวไก่ก็หมดเวลาเขาก็จะขยับของเขาไปเองคุณแม่มองการจัดสวนที่นี่เป็นสวนที่จะนำไปสู่การข้ามพ้นทาราแปลว่าผู้ข้ามพ้นทำให้เห็นว่าเราทำได้ในเวลาที่มีการได้ถูกโควิดเข้ามาลุกลามเนี่ยเราทำได้แล้วเราควรทำอย่าเกี่ยงงอนว่าใครทำก่อนทำหลังมันอาจจะไม่สิ้นเนื้อประดาตัวซะจนไม่มีใครลุกออกมาทำอะไรหรอกถ้าเรายังมีหัวใจของเราอยู่อันนี้คุณแม่ผ่านเลยนะคะถ้าชมดูอยู่ก็ทำได้เลยลูกทำเป็นเฟสแรกที่จะต้อนรับทารากลับบ้านวันนี้คณะแม่ชีจะสวดมนต์ตรงนี้เพื่อขอบคุณขอบคุณอาจารย์กรกฎและทีมงานที่ถวายศาลาธรรมสวัสดีที่มีศิลปะของคนเมืองเพชรนะคะมองไปข้างๆเนี่ยก็กำลังช่วยกันกอบกู้ทรายซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในการข้ามพ้นให้ได้นะคะก็อันนี้ผ่านเลยนะจ๊ะใช้ได้เลยผ่านเลยจ้ะอันนี้เราพากันเข้ามาน้ำจะมาถึงนี่ค่ะจะผ่านถนนนี่ค่ะผ่านตรงนี้ผ่านถนนแล้วก็มีที่พักน้ำตรงนี้และที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือน้ำที่จะไหลผ่านตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่ล้างเท้าค่ะให้เห็นวันนี้เป็นที่ล้างเท้าคุณแม่ก็ถอดรองเท้าก่อนแล้วเนี่ยถูเถอะลูกถูเลยไม่ใช่อู้ถูเถอะไม่เป็นไรคุณแม่จะเดินเข้าไปวันนี้เราสวดมนต์กันที่นี่นะพรุ่งนี้วันพระเราก็ใช้ศาลาที่ได้ชื่อว่าเป็นศาลาสัจจะอธิษฐานของกลุ่มพี่กรกฎแล้วก็ทีมงานเนี่ยค่ะผู้หญิงสร้างบ้านคณะแม่ชีก็ช่วยเนี่ยค่ะเจาะเดี๋ยวจะเตรียมอีกหลังนึงซึ่งใหญ่กว่านี้อีกสัก2เท่าเดี๋ยวทักคนทำงานหนักก่อนเนาะขอบใจจ้ะดีเลยเขาให้ถูผ้าแห้งหรือผ้าหมาดผ้าหมาดค่ะมันยังแว็กอยู่เนาะนู่นเพราะกลุ่มนู้นใช่ไหมทำดินกระเด็นมาเปล่าวิจารณ์ขอบใจนะบ่อเอาเท่านี้เองเหรอปลูกบัวได้นะใช่ครับโปมาแล้วเหรอจ๊ะเดี๋ยวพอเสร็จงานแล้วมาประชุมกันหน่อยประชุมที่ตรงนี้แหละนะจ้ะสาวๆไหวไหมลูกไหวเจ้าค่ะ เสกนะคุยกับต้นไม้เขายังมีใบอยู่นะจ๊ะแต่อาจจะต้องการความเห็นใจตะวันเจออีกต้นหนึ่งทางด้านนู้นที่เป็นต้นทรายใหญ่เดี๋ยวอาจจะต้องไปทำคอกอย่างนี้ให้เขาแต่อันนั้นสมบูรณ์ดีจ้ะขอบใจมากจ้ะคราวนี้เรามากราบพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์องค์ยืนกันนะคะ
คุณแม่ย้ายท่านเข้ามาในศาลานี้ก่อนเพราะว่าจะนำเข้ามาเพื่อจะตกแต่งเป็นการตกแต่งเครื่องปฏิบัติซึ่งวันนี้พี่สาลี่ก็ได้มารับของที่จะเอาไปจัดก็จะเสร็จทันภารกับบ้านในช่วงปลายเดือนนี้นะคะสักวันที่25เนี่ยก็จะเสร็จสมบูรณ์นะคะวันกำเนิดของพระอริยะธาราแล้วเราก็จะได้เชิญชวนนะคะให้ผู้คนที่เราทำโครงการตั้งแต่วันนี้ไปเลยคือแจกของสองตะเกียงเนื่องในโควิดคราวนี้ทุกคนทุกยากนะคะเครื่องมือแพทย์ก็ขาดแคลนนะคะอาหารการกินก็ทำกันอย่างสมบูรณ์เลยใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยเราต้องข้ามพ้นทาราแปลว่าผู้ข้ามพ้นนะคะก็อัญเชิญท่านมาไว้ที่นี่ก่อนเพื่อที่จะได้เอามาอยู่ในที่ร่มก่อนนะคะและส่วนโมเดลที่เราเห็นเป็นส่วนๆนี่แหละค่ะโมเดลของหุบเขาที่วันนี้ค่ะบางหวังก็จะทำให้เสร็จซึ่งจะต้องวางอยู่ในศาลานี้ตอนนี้ยังเป็นชิ้นๆอยู่นะคะซึ่งพวกเราเองก็ได้รับการอนุเคราะห์จากเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อดูสิชื่อจอยชื่ออะไรจ๊ะนันทวันต้องไปดูทางฝั่งนี่โถทำให้เป็นชิ้นซะสวยงามลืมชื่อคนทำไปได้ยังไงจอยเด็กหนุ่มที่มีน้ำใจทำโมเดลเนี่ยชื่ออะไรนะอยู่ที่ปากคุณที่มากับพี่โอเอ่ะโทรไม่ได้มานานเกมน้องเกมสมชายแม่นมากเลยคอนแทคเกมใช่ไหมคะเกมทำให้เดี๋ยวก็จะมาถูกวางไว้ตรงนี้แหละค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์กรกฎฮะเกมสหรัฐเนี่ยเดี๋ยววันนี้ของสมหวังเสร็จพอดีเนาะอาจารย์กรกฎมาก็จะได้จัดเลยก็เขาจะจัดบริเวณรอบนี้สำหรับต้อนรับทุกท่านนะคะก็พอเริ่มมันคลี่คลายได้บ้างก็มาเถอะค่ะที่นี่ความร้อนตอนกลางวันก็40องศาโควิดกลัวนะคะแล้วก็จากนั้นกลางคืนเนี่ยจะลดลงไปอีกสัก15หรือ20องศาคุณแม่ลองนั่งดูที่จริงไม่ต้องมีอะไรเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยมองไปสีฟ้าสวยเชียวนะคะก็วันนี้จะใช้ที่ตรงนี้สวดมนต์ก่อนฉลองสัก3วันนะวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระก็จากเมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้วันอัฐมีบูชาเนาะเราอาจจะตามประทีปกันเป็นความกตัญญูของพวกเราต่อผู้คนที่มาช่วยสร้างเนี่ยมองไปแล้วแบบเป็นงานศิลปะมากเลยเก่งจริงๆผูกได้ยังไงเนาะผูกได้ยังไงผูกเงื่อนของชาวเลธรรมดาและเด็กหนุ่มที่มาทำก็เป็นเด็กหนุ่มชาวบ้านธรรมดาคณะแม่ชีก็เจาะไม้ไผ่เพื่อไม่ให้เนี่ยค่ะไม่มีเขาเรียกมอสเลยค่ะแล้วจักรวาลคุณแม่นั่งอยู่ตรงพระอาทิตย์ตรงนั้นตรงพระจันทร์ตรงนี้คือศูนย์รวมของจักรวาลมีพระอริยธาราประทับยืนรอคอยต้อนรับทุกท่านเวลาที่มาเดี๋ยวหาเก้าอี้ไว้ให้นะคะให้ผู้ใหญ่ที่มาแล้วได้มีที่หย่อนก้นนะเปิดไฟอ๋อเขาตั้งเป็นรีโมทไว้เหรอจ้าสมชายอีกแล้วเห็นไหมอธิบายไม่ถูกนะเนี่ยแหละค่ะมีอัศวินไว้ทำได้ท
คุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเปิดเพราะว่าไม่รู้แต่เดี๋ยวจะพาไปตรงที่มองเห็นแสงที่สวยวันนี้มีคำถามไหมคะจอยเดี๋ยวจะได้สรุปการสอนวันนี้เรื่องกระดองเต่าจอยคะอ๋อไม่มีคำถามอ๋อมีคุณอะไรนะที่ร่วมหล่อพระอริยธาราแล้วตอนนี้ร่วมหนังสือเสถียรธรรมคำฉันทรักษ์เนี่ยคุณสรัญญาสรัญธรจากอเมริกานะอยู่ชิคาโกใช่ไหมหรือแคลิฟอร์เนียอยู่ที่ยูทาห์ไหมจ๊ะอ๋อยูทาห์จ้ะไหนอ่านให้ฟังหน่อยสินี่คนนี้ทำแบบเป็นแฟนคลับ Facebook Live ของเราเลยนะอ่านให้หน่อยสิจ๊ะสรัญธรบอกว่าอ๋อคุณสรัญธรเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วก็ต่อก็ส่งมานะคะล่าสุดเนี่ยได้ร่วมหนังสือเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์แล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ะร่วมหล่อพระอริยธารามา50กิโลแล้วก็ยังร่วมอะไรมาอีกฮะแล้วก็มีร่วมหนังเรื่องหล่อพระอริยธารามา10โลนะคะแล้วก็มีเรื่องของจอยไม่ได้ทำการบ้านเพราะคุณแม่พูดดีกว่านะคะอย่าเสียใจนะคะจริงๆแล้วพวกเราก็เดินทางทำงานกันหลายเรื่องตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องการต่างประเทศเนี่ยจอยเขาถนัดอยู่คุณแม่ก็โยนไปที่จอยแหละเพราะว่าตอนนี้จอยกำลังประสานงานในเรื่องของการที่จะเชิญนะคะก็ได้รับการติดต่อสถานทูตมองโกเลียนะคะเนปาลศิลปินพระอาจารย์จากมองโกเลียวันนี้คุณแม่ก็ดูเรื่องมองโกเลียหลายพาร์ทมากนะคะมองโกเลียก็เป็นชาวพุทธที่แข็งแรงนะคะแล้วก็วันวิสาขบูชาเนี่ยก็มีการตามประทีปโคมไฟนะคะอาสาสมัครเป็นคนหนุ่มสาวน่าสนใจส่วนภูฐานเนี่ยเรามีสถานทูตซึ่ง Royal Family คือ Queen Mom คือพระราชินีองค์กรที่เป็นพระมารดานะคะของกษัตริย์จิกมี่นะคะก็ได้มามีศรัทธานะคะต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งก็จะส่งความร่วมมือมาให้เราในทารากลับบ้านเพราะว่าเราเหมือนคนที่มีความนับถือในสิ่งเดียวกันนะคะในพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วก็มีความศรัทธาต่อการทำงานที่ยากลำบากร่วมกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะบอกกับลูกหลานนะคะท่านก็เอาเจ้าหญิงเจ้าชายมาวิ่งเล่นที่เสถียรหนึ่งโดยมีความสนิทว่าเราได้เห็นคือต้องบอกว่าเราได้เห็นถึงความเติบโตของพุทธศาสนาในฝ่ายของพระมหาโพธิสัตว์นะคะหรือแม้แต่ท่านรามะน้อยนะคะจากภูฐานก็เคยมาคือจริงๆแล้วพระอริยธารานะคะดึงผู้คนในโลกนี้มามากมายนะคะแล้วพวกเราเองก็ได้มีเพื่อนที่มีความศรัทธาในองค์ท่านมาหาเราคือเราเนี่ยไม่มีทางจะไปหาพวกนี้ได้หรอกค่ะแต่เนื่องจากว่าพระอริยธาราเนี่ยอยู่กับเราท่านกลับบ้านท่านอยู่ที่เสถียรก็เลยเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของผู้ที่นับถือท่านทีนี้ในเดือนนี้วันนี้เป็นวันที่หนึ่งก็ถือว่าทารากลับบ้านเริ่มต้นแล้วนะคะตลอดทั้งเดือนนี้คุณแม่ก็ได้ทำธงมนต์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ย
เอาไว้อีก2สถูปะนะคะก็จะเป็นการพิมพ์ท่านเนี่ยอีก10,000องค์ทำเทียนที่มีคำว่าตรำอีก10,000องค์ถามว่าทำไมต้องทำเพราะว่าเวลาที่ในการบูชาพระอริยธาราเนี่ยเขาให้เชื่อว่าลมที่พัดผ่านธงมนต์นะคะมันได้นำพรนำความมีสติที่จะเตือนให้เราเนี่ยกลับมาตื่นรู้นะคะคือมันก็เหมาะกับโควิดน่ะคุณแม่ก็ต้องทำเยอะหน่อยอะช่วงนี้เพราะว่าองค์ทนายดามาบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวอะไรให้นึกถึงโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาแล้วอย่ากลัวทำงานที่ยากนี้แล้วก็คนเจ็บป่วยว่าช่วงนี้มันเจ็บป่วยกันเยอะที่เพชรบุรีนี่รอบเราแล้วนะคะเนี่ยเราก็อยู่กันในเขาเรียกว่าหลุมหลบภัยที่เราไม่ยอมจำนนน่ะเราก็ยังทำนู่นทำนี่เพื่อให้คนเหมือนมานั่งอย่างเงี้ยค่ะนั่งก็สบายนั่งแล้วได้ยินเสียงน้ำตกนะคะได้ยินเสียงอ๊อกได้ยินเสียงฉีดน้ำได้ยินเสียงขุดดินเป็นอะไรที่แบบอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมานั่งกับคุณแม่อย่างนี้สบายเลยค่ะอาจอยพร้อมแล้วค่ะเมื่อกี้ค่ะคุณสลันทร นะคะก็คือว่าคุณสลันทรเป็นแฟนคลับมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็อยู่ที่ยูทาห์ที่อเมริกานะคะแล้วก็ตอนนี้คือได้ร่วมบุญมาหลายๆหนเลยก็มีเรื่องของการทำบุญเรื่องของตาลานะคะอ๋อหล่อตาลาร่วมหล่อตาลา10กิโลนะคะแล้วก็ร่วมทำหนังสือด้วยค่ะแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือฝากกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่ให้ธรรมะเป็นแสงเทียนส่องสว่างชีวิตหนูให้เป็นคนที่ปล่อยวางใจได้มากจนทุกวันนี้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นทำงานก็เข้าใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เผลอเพลินนะคะติดตามไลฟ์คุณแม่ทุกวันได้ข้อคิดดีๆและพยายามนำมาปรับใช้กับตัวเองแต่แปลกตรงที่ว่าวันไหนมีคำถามคุณแม่วันนั้นเหมือนท่านรู้ท่านก็มีคำตอบให้หนูเรียบร้อยโดยที่ยังไม่ต้องถามบ่อยๆครั้งเลยค่ะเหมือนส่งจิตหากันได้แล้วก็ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ดูวิดีโอที่พี่ติ่งกับพี่นิดบวชพุทธสาวิกาศีล10รู้สึกปลื้มใจมากค่ะคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งคงจะได้มีโอกาสมาบวชพุทธสาวิกาศีล10กับคุณแม่ชีสันสนีอ้อฝากอนุโมทนาบุญกับพี่ติ่งกับพี่นิดด้วยนะคะหนูเป็น Facebook เป็นแฟนคลับดู Facebook ตอนเช้าของคุณแม่ที่มีพี่ติ่งตลอดเลยค่ะเนี่ยแหละที่จะให้อ่านแต่เพราะว่าต่อก็ส่งมาคือคุณแม่ก็อยากมีคนที่แบบพูดคุยกับคุณแม่แสดงตัวนะคะว่ามีใครบ้างเพราะว่าพวกเราเองก็จะลุกมาทำอะไรล่ะคะถ้าไม่ได้พูดคุยกับคนที่รักเราอ่ะใช่ไหมแล้วก็เป็นโอกาสที่แบบเหมือนช่วยคุณแม่ทำงานด้วยนะเนี่ยทั้งร้อนทั้งแบบหิวน้ำเลยนะคะเนี่ยนั่งฟังอยู่เดี๋ยวก่อนจอยเอาต่อไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยแล้วก็คุณสรณบดีวันนี้ได้ไลน์คุยกันกับคุณสรณธรด้วยนิดนึงค่ะบอกว่าเห็นว่าอยู่ทางยูทาห์ค่ะก็เลยถามเรื่องของว่าโควิดทางนั้นเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คุณสรณธรบอกว่าช่วงนี้ที่อเมริกาเนี่ยค่ะธุรกิจส่วนใหญ่ก็เริ่มกลับมาเปิดแล้วแล้วก็เพราะว่าคนส่วนมากได้รับวัคซีนแล้วมีบางพื้นที่เริ่มทยอยถอดแมสกันแล้วค่ะแล้วก็ฝากกลับขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะสำหรับธรรมะทุกๆวันของคุณแม่เหมือนได้แสงสว่างส่องมาให้เห็นตัวเองมากขึ้นชัดขึ้นถ้าโควิดเบาบางก็ตั้งใจจะมากราบคุณแม่ค่ะแล้วก็อากาศที่นี่ก็ยังสบายๆค่ะไม่ร้อนมากมีลูก2คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุ15ปีชื่อสเมนต้าผู้ชายคนเล็กอายุ9ปีชื่อเบนจามินค่ะแล้วก็ได้ทำงานอยู่ใน เรื่องของการผลิตสายการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือถ้าเกิดแม่มีใครที่จะมาอยู่ท่าก็ยินดีต้อนรับนะคะสถานที่ธรรมชาติมากเลยค่ะคุณสรณธรคะคุณแม่ต้องขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์แล้วก็ขอบคุณการแบ่งปันของคุณในฐานะแม่ที่ดูแลลูกนะคะก็กำลังหนุ่มเลยแต่เด็กอเมริกันเขาก็จะช่วยตัวเองใช่ไหมคะเอาไว้ถ้าคุณแม่มีโอกาสไปที่อเมริกาคุณแม่จะให้จอยประสานเพราะจอยเป็นเลขาฝ่ายต่างประเทศก็จะได้ประสานไปจะได้พบกันที่ไหนอย่างไรเพราะคุณแม่ก็อยากจะไปเยี่ยมเพื่อนที่นิวยอร์กเหมือนกันแล้วก็มีหลายคนนะคะที่เป็นลูกศิษย์ที่อเมริกาก็ค่อยนัดในวันที่เราได้มีโอกาสแต่คุณแม่ไม่ได้ไปเพื่อจะฉีดวัคซีนนะเพราะคุณแม่ฉีดวัคซีนไม่ได้แต่ว่าไปเพื่อที่จะได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนเพื่อนหลายคนนะคะ
ก็อายุเยอะกันแล้วเราก็เหมือนซูมคุยกันเรื่องการวางแผนการทำงานของ Global Peace เพื่อนของคุณแม่ก็มีหลายคนอย่างโจนซีจอห์นบราวน์ซึ่งท่านก็เป็นซิสเตอร์ของฝ่ายคริสนะคะโอ้ตอนนี้โจนบราวน์ก็อายุประมาณจะแบบจะ90แล้วอะงั้นพวกเราก็นะชีวิตเริ่มสตาร์ทกันตอน70นี่แหละค่ะก็ยังมีการเดินทางคุณแม่ยังมีความเชื่อว่าพวกเราจะต้องได้เดินทางกันเป็นปกติอีกครั้งนึงแต่การเดินทางครั้งนี้มันจะถูกวางแผนอย่างดีมันจะถูกการต้อนรับอย่างดีและในระหว่างการเดินทางมันก็จะไม่เบียดเบียนกันมันจะไม่ไปแบบเร็วรนรุ่งริ่งนั้นขอบพระคุณมากเลยที่ทำให้ Facebook Live ของเราได้รับใช้และเป็นประโยชน์ฝากกอดหลานทั้งสองคนด้วยนะคะค่ะค่ะแล้วก็คุณปุ้มบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมต้นกล้าสมุนไพรให้นะครับโอ้ดีมากปุ้มจ้าปุ้มคุณยายปลูกกุฏิให้แล้วนะที่ปุ้มมาสร้างไว้ก็ปลูกพร้อมกับของแม่กบนี่แหละถ้ามาได้ในช่วงปลายเดือนนี้โควิดน่าจะทุเลาปุ้มได้วัคซีนหรือยังละลูกมาปลูกกันในช่วงทารากลับบ้านเอาทีมมาด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับมีที่นอนแล้วมาอยู่กันหลายๆวันหน่อยจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็มาสวดมนต์ก็เนี่ยแหละเป็นตัวอย่างที่เขาเตรียมทำไว้เพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยพอเข้ามาแล้วร้อนปุ๊บก็ผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยแล้วก็จะเจอเหมือนอย่างคุณยายมานั่งอยู่เนี่ยแล้วก็หรือจะนอนเกอก็ได้นะมีเกอพรุ่งนี้ก็จะทำห้องน้ำอีก4ห้องเพื่อจะเป็นที่อาบน้ำด้วยแล้วก็ไปวางแผนกันเมื่อกี้เนี่ยที่ร้อนๆเนี่ยค่ะพอไปอยู่กับเกอสมชายเขาจะปั้นได้เสร็จเลยเกอนี่จะนอนได้ตั้งแต่วันเสาร์นี้เลยนะคะเก่งมากคนที่นี่เก่งที่สุดปุ้มมาเร็วๆนะลูกจ้ะค่ะเดี๋ยวรอปุ้มตอบกลับมานะคะแต่ก็มีพี่ติ่งเข้ามาหรือยังเข้ามาแล้วพี่ติ่งพูดอะไรมาหน่อยคนคิดถึงพี่ติ่งแล้ว คิดถึงพี่ติ่งนะคะงานศพคุณอาเรียบร้อยแล้วหรือยังลูกรอพี่ติ่งช่วงนี้งานศพอะไรก็จะเหนื่อยเนาะตอนนี้ก็คงจะเฝ้าดูกันอยู่นะคะแล้วก็มีคนบอกว่ากราบขอบคุณคุณแม่ค่ะได้คำสอนคุณแม่ไว้ขนาบตัวเองเจ้าค่ะคุณสุดาการนะคะคุณแม่อยากจะสื่อถึงแอนนี่นะคะแอนนี่ซึ่งคุณแม่อาม่าเพิ่งเสียไปแอนนี่เนี่ยจะเป็นคนที่จะพูดได้ดีคนหนึ่งถึงเรื่องการดูแลคุณแม่ในช่วงสุดท้ายของการจากพรากก็คือตายนะคะแล้วก็มาเป็นอาสาสมัครบอกว่าถ้าคุณแม่จะใช้เรื่องนี้ซึ่งเราจะทำอยู่แล้วกับอู้ช่อปากาก็บอกว่าแอนนี่มาได้เลยเพราะว่าเขาได้ดูแลแม่ทั้งกายทั้งใจทั้งสติปัญญาก็เป็นลูกศิษย์ที่จะมาปฏิบัติที่หุบเขาเนี่ยแหละค่ะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์ที่พื้นทุกชิ้นของเสถียรถ้าใครเดินไอ้สีที่ปูแล้วมันเหมือนไม้นะคะนั่นแหละค่ะของเขาบริษัทอะไรนะจอย TO TOA ลองเทสดูนามสกุลตั้งคารวะกุลค่ะนะคะเขาเป็นเจ้าของอยู่ค่ะจะมาปฏิบัติให้แม่นะก็ตอนนี้ยังรอการสนทนากันอยู่นะคะมีบอกว่าหนูอยู่เชียงใหม่ค่ะอยากไปหาคุณยายค่ะคุณสอนสิรินะคะเอาทุกคนเชียงใหม่พื้นที่แดงค่ะคือเราเด่นกว่าไม่กี่จังหวัดนะที่บอกว่าจังหวัดไหนบ้างนะที่แบบโอ้โหเก่งจริงๆนะจังหวัดนั้นน่ะผู้ว่าเอาอยู่จริงๆนะค่ะได้เลยค่ะตอนนี้ก็รอคำถามด้วยนะคะบังออนสวัสดีคุณจอยและทีมงานทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะถ้าเผื่อว่าคุณแม่ขอย้ายไปมั้ยเดี๋ยวตรงนี้แม่ชีเขาจะสวดมนต์คุณแม่ไปจบตรงแมนดาร่ามั้ยหรือองค์ดำมั้ยโอเคนะจ้ะเพราะจอยเผื่อตอนนี้เว้นจังหวะให้คนนะให้จอยไปอ่ะขับรถไปตรงองค์ดำจ้ะอึ๊บเพราะคณะไม่ชีเลิกงานแล้วนี่ไงเดี๋ยวต้องมาสวดตรงนี้ลุกเน
นี่ยไอ้กลมๆอันเนี้ยสวยมากเลยพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยเนี่ยวันนี้ไม่มีลมฝนจะตกไหมนะอันนี้อาจจะต้องเดินระวังหน่อยมันจะลื่นอันนี้น่าจะสวยนะแสงดูดีเจ้าคิดถึงพี่ติ่งนะเดี๋ยวไปจบลงด้วยการสอนการปฏิบัติเอาละรายงานข่าวพี่ติ่งทุกวันสวยงามนะศาลาเนี่ยหลังนี้ก็เอาไว้ก่อนเอาไว้เพื่อตรวจสอบคนก่อนอ้าวเลี้ยวมาเลยดูมุมนี้เลยค่ะอันนี้สวยนะไหนนี่อันธวานเห็นไหมว้าวๆๆไปไหนฮะสวยงามเชียวใช่สวยงามค่ะป้ายทาลากกลับบ้านก็ดีมากเลยขอบใจลูกหลานช่วยกันทำป่ะเราขึ้นไปอยู่ข้างบนเถอะมันจะต้องเชียงใหม่ก็บอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ก็เป็นสีส้มแล้วค่ะของเราแดงแล้วใช่ไหมสงสารชาวบ้านคนงานทั้งหลายพวกหาเช้ากินค่ำเนี่ยเหนื่อยกันเลยตรงตรงนี้เย็นนะตรงไหนมีน้ำจะเย็นจ้ะดอกหญ้าเล็กๆนี่สวยนะหญ้าที่อุ้ยนี่พี่ควายเขามากินหญ้าถึงที่นี่เลยเหรอไปนู่นก่อนจ้ะตรงนี้ได้ลมมากกว่าตรงเมื่อกี้นะสวยงามขึ้นไปที่แมนดาร่าเลยจ้ะจอยต้นไม้ใหญ่ที่ทยอยล้อมอยู่เนี่ยวางแผนเอามาได้แล้วเนาะช่วงนี้ฝนทิ้งห่างไม่ค่อยกล้าละสิกิ่งนี้ต้องออกนะวันที่4ตู้คอนเทนเนอร์ที่จะใช้เป็นเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเนี่ยอยู่นี่เลยจ๊ะค่ะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะใช่งั้นอันนี้เดี๋ยวค่อยรถเทียบช่วยยกอยู่ตรงนี้เลยนะนันทวันทำงานสะดวกนะอัศจรรย์นี่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จะได้ใช้ละเมื่อโควิดเปิดวันนี้แสงออกส้มถ้ามีคำถามคุณแม่จะเดินไปนั่งตอบคำถามแล้วก็จะชวนพวกเราได้แผ่เมตตานะคะเป็นการระลึกถึงวันนี้เป็นการระลึกถึงผู้ที่เกิดวันนี้ผู้ที่ประสูติวันนี้ก็ขอให้ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเราก็เกิดกันทุกวันอยู่แล้วล่ะค่ะเป็นวันเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ในทุกๆวัน
เป็นวันที่เราจะปฏิบัติเพื่อระวางความยึดมั่นถือมั่นนะคะเป็นอะไรก็ต้องเป็นอย่างไม่ทุกข์มันต้องเป็นอย่างไรมันก็ต้องเป็นอย่างมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรมีสัมมาทิฏฐิก็คือการมีชีวิตที่รู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ความเป็นอนิจจังเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาความเห็นชอบในความเป็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราไม่ประมาทเราจะไม่หลงเพราะเรารู้ทันโดยบทบาทสมมุติเราจะเป็นอะไรก็เป็นให้มันเย็นเป็นให้มันเป็นประโยชน์เป็นให้มันสมาร์ทสง่างามอย่าเป็นอย่างยึดติดอย่าหวาดกลัวชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะคะมีสูงมีต่ำมีได้มีเสียมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นี่คือโลกธรรมเมื่อเราอยู่กับโลกธรรมเนี่ยเราต้องเป็นคนที่รู้ทันโลกถ้าเราหนีโลกไม่ได้เราก็เผชิญกับโลกเลยค่ะโลกมีว่าให้เผชิญกับโลกแปลว่าอะไรก็ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้ยกตัวอย่างเต่าอ่ะเต่าเห็นชอบอ่ะเต่ารู้ว่าถ้าไม่หดหัวเข้าไปไม่หดขาเข้าไปจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการหดอวัยวะเข้าไปอยู่ในกระดองก็ไม่ได้หมายความว่ากลัวแต่หยุดการขนขวายที่จะเอาชนะเพราะเรารู้เราชนะสุนัขจิ้งจอกไม่ได้สุนัขจิ้งจอกก็จ้องไล่จะตะคุบแต่ว่าสุนัขจิ้งจอกเห็นอย่างหนึ่งเห็นเพื่อจะเอาเห็นเพื่อที่จะเข้าไปเพื่อทำร้ายแต่เต่าก็เห็นสุนัขจิ้งจอกแต่เห็นเพื่ออะไรเพื่อทำให้ตัวเองปลอดภัยเพื่อทำให้ตัวเองไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกโลกตะคุบก็เลยหดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ขนขวายออกไปเผชิญกับโลกอย่างที่จะเปื้อนโลกหรือตกเป็นภัยนะคะคุณแม่นั่งตรงนี้ไหมล่ะมันมีแมลงเนี่ยขนาดหินร้อนๆ นะขอนั่งด้วยคนจ้ะไปก่อนนะจ๊ะก็อยากจะบอกว่าถ้าเรามีชีวิตขาขึ้นก็ใช้ช่วงนั้นให้ดีให้เป็นประโยชน์ให้มากถ้าเป็นขาลงก็อย่าไปเสียดายนะคะขึ้นลงเนี่ยเป็นเรื่องของโลกเป็นโลกธรรมได้เสียเป็นเรื่องของโลกธรรมถ้าเราอยู่กับโลกอย่างเห็นชอบเหมือนอย่างทรงสอนวันนี้เรื่องยกตัวอย่างว่านักบวชที่ดีอ่ะต้องรู้จักสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ออกไปแบบกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมลมแบบใจที่มันมีราคะท่วมท้นโทสะท่วมท้นโมหะท่วมท้นไม่งั้นก็จะตกเป็นเหยื่อของมารเหมือนเปรียบเทียบว่าสุนัขจิ้งจอกก็เป็นมารแล้วก็เหมือนเตือนว่าอย่าขนขวายในสิ่งที่มันไม่ใช่จังหวะที่เราจะต้องออกไปอวดเก่งแต่ว่าสงบเย็นไว้รอได้รอให้รอดคอยให้รอดเหมือนโควิดเนี่ยเราต้องรอได้บางทีเราขนขวายออกไปลงทุนเพราะเราคิดว่าเราสูญเสียเรื่องของรายได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมอง
การลงทุนที่มันสุ่มเสี่ยงเกินไปอันนี้ก็ต้องระวังว่าอาจจะมีสุนัขจิ้งจอกคอยตะคุบอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราเข้าใจว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์สอนมาตั้งแต่เช้าเป็นอย่างนี้คราวนี้ก็มาถึงการปฏิบัติแล้วละล่ะละยังไงคอยอย่างไรก็คอยอย่างมีสติรออย่างมีสตินะคะศึกษาอย่างมีสติถ้าจะเป็นนักลงทุนก็ต้องเป็นนักลงทุนอย่างรู้จริงๆไม่ลงทุนด้วยมีความโลภอย่าลงทุนว่าฉันเสียไปเท่านี้ฉันต้องลงทุนเท่านี้เพื่อจะได้มาอันนั้นมันโลภไปเสียก็เป็นความรู้แต่ถ้าลงทุนต้องรู้จริงในเรื่องที่เราลงทุนเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความโลภและลงทุนด้วยความระมัดระวังไม่อย่างนั้นจะตกเป็นเหยื่อของหมาจิ้งจอกนะจ๊ะอันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบนะคะแต่อีกอย่างนึงก็คืออยู่ในกระดองเนี่ยเหมือนมันอยู่ในสิ่งที่ปลอดภัยเป็นที่ที่เรารู้ว่าสติจะอารักขาเรามีสติตอนผัสสะนะคะมีสติตอนรู้คิดพูดทำมีสติเป็นเหมือนถังของรถน่ะขับรถไปมันจะได้ไม่ไปชนคนอื่นมีสมาธิเป็นดังสารถีฝึกอย่างเงี้ยทุกวันทั้งหายใจเข้าหายใจออกดูพระอาทิตย์สวยเนี่ยค่ะแสงสวยสงบแต่วันนี้กำลังสงสัยว่าทำไมเหงื่อพวกเราออกกันเยอะไม่ใช่คุณแม่คนเดียวขาดน้ำเลยจอยจะขอน้ำที่คุณพเนตรก็บอกว่าขอคุณแม่ทานน้ำนะคะทานน้ำเยอะๆเพราะอากาศร้อนแล้วก็คุณระดาวันบอกว่าตอนนี้หนูอยู่ที่ร้อยเอ็ดค่ะได้แต่ส่งใจหาคุณแม่ทุกวันค่ะแล้วก็จริงๆพี่ตุ๊กดูอยู่นะคะเนี่ยป้าตุ๊กเหรอค่ะนี่ยังหาที่ปลูกทองอุไรแจกทองสองตะเกียงกันเนาะวันนี้ก็เราต้องขอบคุณลูกศิษย์นะส่งความรักมาเขาบอกว่าทองเนี่ยมันเป็นล่าธาตุที่บริสุทธิ์นะอยู่ตรงไหนก็เป็นทองตอนนี้กำลังแบบเอาสิ่งที่เรากำลังพูดกันเนี่ยค่ะไปดูเรื่องเครื่องทรงขององค์ท่านก็วันนี้เป็นวันของทองจริงๆเลยป้าตุ๊กทองอุไรค่ะจะกำลังหาที่ปลูกได้เนี่ยแถวๆนี้แหละค่ะแล้วดูฟ้าสิคะฟ้าก็ยังเป็นสีทองเลยวันนี้ทองมาถึงนี้เลยเนี่ยอ่ะจ้าจอยแล้วก็คุณอลงกรบอกว่าปกติผมเป็นคนใจร้อนครับหงุดหงิดกับการรอคอยพอมาฟังบทธรรมวันนี้รู้เลยครับว่าเราควรสำรวมระวังรอจังหวะครับรออย่างสงบเย็นขวนขวายให้น้อยสาธุครับคือบางทีเนี่ยเราพูดถึงความสงบเย็นอาจจะหมายถึงว่าเราอยู่นิ่งๆตอนนี้แต่เราศึกษาหาความรู้แต่อย่าเพิ่งออกไปเสี่ยงอะไรที่เราบอกว่าตายเป็นตายหมดเป็นหมดจะเหลือละฮะมันก็ไม่เหลือสินะมันก็ไม่รอดสติมันไม่เหลือแล้วอะนะต้องมีสติไว้ก่อนสู้ยังไงสู้อย่างไม่ตายทั้งเป็นอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเรียกว่ารู้จักการขนขวายน้อยแต่มีสติปัญญาไว้ศึกษาองค์ความรู้ในขณะนั้นในเวลานั้นให้มากขึ้นค่ะจบไปจ้ะค่ะแล้วก็คุณเกษรีบอกว่าหนูวิ่งไปฟังคุณแม่ไปด้วยเจ้าค่ะสงสัยออกกำลังกายนะคะลมมาแล้วคุณแม่เย็นแล้วไม่ขี้เหงื่อคุณแม่ก็เห็นนันทวันใช่ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วค่ะลมมาลมไม่อั้นค่ะก็วิ่งไปแล้วก็หายใจนะรู้ลมหายใจไปด้วยเมื่อเช้าคุณแม่ก็แกว่งแขนตอนนี้กำลังเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเพราะเราแกว่งแขนหรือเปล่าเราเริ่มแบบเหงื่อออกแล้วเราก็ฟิตคือลองกำลังอีก14วันไปตรวจอีกทีนึงก็จะได้รู้แต่ตอนนี้สารสุขมันหลั่งเยอะมันทำงานอ่ะมันไม่มีเวลาคิดชั่วเลยไม่เบื่อไม่เหงาไม่เศร้าไม่ฟุ้งซ่านก็พักเยอะนะแต่วันนี้ไม่ได้หลับแต่พักแล้วก็จอยก็รายงานเรื่อง
งานต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการทำห้องน้ำด้านหลังที่อยากให้ตรงบริเวณทาราฟาร์มน่ะสงสารแม่ชีกิฟสงสารแม่ชีเลยทำสี่ห้องอาบน้ำสองห้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเนี่ยวันเสาร์เนี่ยมาทำกันเองนี่แหละให้คนอื่นมาทำมันก็แพงเนาะก็ช่วยให้กำลังใจคนที่ทำงานหนักกับเราค่ะค่ะพี่ติ่งมาสักพักแล้วค่ะมีคำถามบอกว่าไซหยดย้อยจะรอดไหมเจ้าค่ะรอดค่ะมันอาจจะชะงักไปช่วงหนึ่งเพราะว่าเราก็อาจจะแบบขาดน้ำในช่วงนั้นแล้วก็สร้างศาลาด้วยรอดอยู่แล้วพี่ติ่งชีวิตพี่ติ่งรอดไม่ต้องกลัวพี่ติ่งบอกว่าพี่ติ่งจะไม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนไซหยดย้อยไงก็เนี่ยค่ะระดมความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็ถึงฝนมันไม่ตกเราจึงต้องแบบลงแรงกันมากโหตะวันนี่แบบผู้หญิงอึดทึดแล้วตอนนี้เรามีหัวสองสามคนนะคะทำกันไม่ชี้น้อยหนาไปทำทางเข้าห้องน้ำ อดีตพุทธสาวิกาหญิงปากแดงนะคะอันนั้นก็ลุยเลยเดี๋ยวคือตอนนี้มันต้องมีคือลูกศิษย์ตอนนี้ที่กลับเยอรมันก็ไม่ได้กลับไหนก็ไม่ได้ก็จะยังอยู่ช่วยนะคะเพราะตอนนี้มันไปไหนไม่ได้มันก็มารวมตัวกันเพื่อจะทำอะไรที่มันเห็นแล้วมันชื่นใจไปด้วยกันค่ะพี่ติ๋งไม่ต้องกลัวที่นี่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้เขาช่วยกันไปฟ้าสวยจังเลยอันเนี้ยก็มีอีกคนนึงค่ะคุณสิริดนัยบอกว่าอากาศร้อนครับแต่ทานข้าวไปด้วยแล้วก็ต้องเปิดดูรายการรู้สึกว่าได้รับความเย็นครับสงบเย็นขอบใจนะลูกขอบใจนะจ๊ะข้าวมื้อเย็นอย่าทานเยอะนะลูกเนาะพวกเราไม่ทานข้าวมื้อเย็นหิวจริงๆก็สมมติว่าตอนนี้เนี่ยที่สารยาเขาเอาข้าวที่เขาสกัดมาถ้าหิวจริงๆสำหรับคุณแม่ก่อนกินยาก็อันนี้แหละค่ะอีน้ำที่มันสกัดมาจากข้าวไม่ใช่น้ำข้าวนะคะเป็นสกัดมาจากมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดมันเป็นอะไรที่มันสกัดมาจากข้าวมันเป็นเหมือนยาบางอย่างที่เหมาะก็เอามาสลับกินข้าวมื้อเย็นมากเดี๋ยวต้องออกกำลังกายเยอะนะหมดแล้วค่ะส่งภาษาว่าไม่มีแล้วงั้นกลับมาแผ่เมตตากันเนาะพี่ติ่งได้เห็นบ้านมันเปลี่ยนไปทุกวันนะคะกุหลาบที่ปลูกก็งามทั้งที่นี่แล้วก็ที่บ้านของป้าตุ๊กพี่ติ่งแนนนะพวกเนี้ยตามดูอยู่หมดน่ะเราเอ่ยชื่อลูกศิษย์ไม่ได้หมดหรอกนะคะก็นี่แหละค่ะความจำไม่ดีเอ่ยชื่อเกมสหรัฐเนี่ยพอต้องทำโมเดลก็ขอบใจเกมนะลูกขอบใจอาจารย์กรกฎขอบใจพรุ่งนี้อาจารย์กรกฎจะมาตรวจรับงานให้แล้วก็ขอบใจกลุ่มสะใจดีทุกคนที่วันนี้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่เลยนะคะก็ลุงชมก็จัดสวนสมชายก็ดูทั้งหมดแล้วก็ขอบคุณปุ้มนะลูกที่จะทำให้หุบเขาเป็นสวนสมุนไพรนานาชาติกันได้วันหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณอดีตพุทธสาวิกาแม่กบซึ่งวันนี้ก็ส่งอาหารการกินมาถึงแม้ว่าวันนี้เขาเปิดแล้วนะคะที่คุ้มดำเนินเนี่ยก็เลยไม่ได้ส่งคนมาช่วยแต่ยังเอาแม่ครัวมาเลี้ยงอาหารนะคะเดี๋ยวจะโทรหาหน่อยเพราะอยากได้จากเทียมที่จะมาทำตรงห้องน้ำของทาราฟาร์มให้แม่ชีกิฟขอบคุณหนุ่มอามที่ตามประตูที่จะใส่เกอร์ให้มีใครอีกจอยที่คุณแม่ไม่ได้ขอบคุณขอบคุณจอยนะคะที่ประสานกับควีนมัมนะคะแล้วก็โหขอบคุณแสงพระอาทิตย์ตกวันนี้มากมองไปแล้วไม่อยากละสายตาเลยเอากล้องไว้ทางนู้นเลยคุณแม่จะพาทุกท่านแผ่เมตตานะคะเรามองพระอาทิตย์กำลังจะตกรับฟ้า
ชีวิตขึ้นก็งามลงก็งามพระอาทิตย์ตกแต่ใจเจริญขึ้นนะเห็นถึงความไม่หวั่นไหวว่าโควิดไม่ได้ทำให้เราตายนะแต่ความกลัวจะทำให้เรามีชีวิตไม่เป็นสุขเหมือนตายทั้งเป็นมีปัญญากับโควิดให้มากถ้ามีปัญญาก็จะหาประโยชน์ได้จากความทุกข์ยากแต่ไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองแต่เป็นประโยชน์ที่ทำให้เราเข้มแข็งเพราะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างมากเลยตอนนี้กับอะไรที่เราเคยป้อนมันเช่นมันอยากกินนั่นอยากไปนี่ก็ทำได้หมดแต่ตอนนี้มันอยากแล้วเราต้องหยุดอยากเห็นข้อดีของโควิดไหมลูกพอเราอยากแล้วเราต้องหยุดอยากพออยากไปก็ไม่ได้มันยิ่งทรมานโควิดมันก็แค่ทำให้เราเจริญขึ้นในเรื่องของการหยุดในสิ่งที่ควรหยุดและเร่งในสิ่งที่ควรทำค่ะคุณแม่จึงขอนำพวกเราให้กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติให้เจริญเมตตากับชีวิตที่จะดำรงอยู่ยังไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายนะไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรเหวมิอหังอภยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิมาตาปิตุอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตุอภยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพสตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอปริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภิญาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีตานังปะริหะรันตุให้เราแผ่เมตตาไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ไม่ได้ทำให้คุณแม่ต้องรู้สึกเป็นห่วงนะคะทุกคนให้กลับไปสร้างความเพียรนะก่อนนอนวันนี้เปลี่ยนอิริยาบถอย่าลืมเล่นเกมลมหายใจจากนี้ไปเลยค่ะก็แผ่เมตตาไปแล้วก็กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นไปถึงเวลาเข้าพักนะคะใครที่เกิดวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญดร.เพชยุภาคุณแม่ก็ให้พรไปแล้วตั้งแต่เช้าเป็นวันเกิดแล้วก็คุณแม่ก็ขอถวายพระพรนะคะต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งก็เป็นวันที่เราได้เห็นถึงความงดงามความงอกงามนะคะของชีวิตที่ต้องดำรงอยู่โลกจะเป็นอย่างที่โลกเป็นแต่ใจอย่าเป็นทุกข์นะคะ
ขอให้การเกิดของเราเป็นการเกิดที่เป็นการเกิดครั้งสำคัญเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ